ับเข้ามาในช่วงนี้นะคะกับการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของสุขภาพนะคะวันนี้เรามาพูดคุยกันเกี่ยวกับลูกนะคะได้รับสารพิษจากสารตะกั่วจะส่งผลกระทบอย่างไรบ้างนะคะพูดคุยกันกับอาจารย์แพทย์หญิงรัชนีวรรณศินิตกุลนะคะจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะสวัสดีอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะเรื่องราวของสารพิษเป็นเรื่องราวใกล้ตัวและเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับเรานะคะแน่นอนสารตะกั่วนะคะได้ยินกันบ่อยๆเลยนะคะว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมหรือว่าสิ่งของรอบๆตัวเรานี่แหละอยากจะให้อาจารย์อธิบายสักนิดนึงว่าสารตะกั่วนะคะที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมันมีอยู่ในรูปแบบไหนบ้างแล้วมันจะไปส่งผลกับร่างกายยังไงบ้างคะอาจารย์ค่ะจริงๆสารตะกั่วนี่ก็คือเขาเรียกว่าเป็นธาตุหรือว่าโลหะหนักชนิดนึงนะคะเหมือนที่บางคนก็อาจจะเคยเรียนอยู่ในตารางธาตุเวลาที่เราเรียนตอนช่วงมัธยมนะคะมันจะอยู่ที่รูปแบบไหนบ้างส่วนใหญ่ก็คือจะเหมือนแร่ธาตุอื่นๆนะคะอาจจะอยู่ตามผิวดินพื้นดินในบางพื้นที่นะคะถามว่าแล้วตะกั่วเนี่ยมันมาอยู่ในชีวิตประจำวันของเราได้ยังไงนะคะบางคนก็มีการนำตะกั่วมาใช้ประโยชน์ทางด้านอื่นๆนะคะอย่างเช่นผสมในสารอะไรบางอย่างที่ทำให้มีลักษณะเหมือนคงทนผสมในสีก็อาจจะติดทนนานสีสันสดใสฉูดฉาดอย่างนี้ได้นะคะหรือว่าสมัยก่อนเราอาจจะเคยได้ยินว่ามีน้ำมันที่ใส่สารตะกั่วนะคะพอเราทราบแล้วว่ามันเป็นอันตรายต่อสุขภาพเนี่ยก็มีการเอามันออกไปจากสารจากน้ำมันก็จะกลายเป็นน้ำมันไร้สารตะกั่วนะคะเมื่อทราบแล้วว่าเป็นอันตรายส่วนใหญ่ปัจจุบันเนี่ยเราก็ไม่ได้มีการนำมาใช้ในทั่วๆไปแล้วนะคะแต่ว่าที่เราอาจจะยังเห็นมีปนเปื้อนด้วยคุณสมบัติบางอย่างที่ยังคงมีประโยชน์ของตะกั่วก็คืออาจจะปนเปื้อนในพวกสีทาบ้านโดยเฉพาะสีที่มีสีสันฉูดฉาดกลุ่มของสีน้ำมันนะคะเพราะว่าสีเหล่านี้บางตัวเท่านั้นหรือว่าบางชนิดบางยี่ห้อเท่านั้นที่อาจจะมีในเรื่องของสารตะกั่วที่ปนเปื้อนเกินค่าที่มาตรฐานกำหนดไว้นะคะซึ่งต่อไปเนี่ยกฎหมายของบ้านเราเนี่ยก็จะมีการกำหนดจริงๆเมืองนอกเนี่ยกำหนดแล้วว่าไม่ควรจะให้สารตะกั่วเนี่ยผสมในสีไม่เกินเท่าไหร่นะคะอย่างเช่นไม่เกิน100ส่วนใน1ล้านส่วนนะคะเมืองไทยเนี่ยก็กำลังจะมีกฎหมายออกมาอีกเช่นกันนะคะอันนี้ก็คงต้องคอยตามต่อสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือณปัจจุบันก็คือเวลาถ้าเราเลือกสีทาบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลือกสีที่เขาจะมีการระบุในฉลากว่าไม่มีสารตะกั่วหรือว่าใช้สีให้ถูกต้องกับประเภทนะคะอย่างเช่นสีน้ำมันก็ไม่ควรจะเอามาทาภายในนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้ามีการหลุดลอกของสีที่เอามาทาแล้วมันก็จะกลายเป็นฝุ่นผงของสารตะกั่วเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเด็กคลานไปเล่นหรือว่าฝุ่นผงเนี่ยมันไปสะสมกับข้าวของเครื่องใช้นะคะเด็กกินเข้าไปก็จะมีการสะสมของสารตะกั่วได้นะคะอันนี้เป็นแหล่งหลักๆที่เรายังพบอยู่ถัดไปก็คืออาจจะเป็นบางชุมชนบางพื้นที่นะคะก็อย่างเช่นบางโรงงานหรือว่าการอุตสาหกรรมอะไรบางอย่างยังมีการใช้สารตะกั่วอยู่ะนะคะตะกั่วบางครั้งเราจะใช้เป็นเหมือนแกนนะคะของพระหรือว่ารูปหรือว่าถ้วยรางวัลอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็คือแกนก็จะเป็นในเรื่องของสารตะกั่วได้นะคะก่อนที่เขาจะเอาไปเคลือบหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นกลุ่มที่จะมีปัญหาของการสัมผัสสารตะกั่วก็คือกลุ่มที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมเหล่านี้ะนะคะหรือว่าเป็นในเรื่องของพวกแบตเตอรี่นะคะหรือว่าในส่วนของอู่ซ่อมรถอะไรบางอย่างที่อาจจะมีการสัมผัสกับสารตะกั่วเหล่านี้ได้นะคะเพราะว่าสารตะกั่วมันเขาเอาไปใช้ในการทำแบตเตอรี่หรืออะไรเงี้ยเหมือนเป็นประจุนำไฟฟ้าเกี่ยวข้องกับของใช้ในชีวิตประจำวันเยอะมากใช่ค่ะแล้วอีกอันนึงที่เจออาจจะเจอได้นะคะก็คืออย่างที่บอกว่าเกี่ยวข้องกับพวกสีทำให้ติดคงทนก็คือพวกเครื่องเบญจรงค์บางอย่างนะคะคราวนี้เครื่องเบญจรงค์ถ้าส่วนใหญ่เราเอามาวางประดับเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราจะต้องเอามาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างบางบ้านอาจจะชอบทานจานชามที่เป็นเครื่องเบญจรงค์อาจจะต้องเลือกนิดนึงที่ลายไม่เยอะมากนะบริเวณที่สัมผัสกับปากเราแก้วน้ำอะไรเงี้ยก็อย่าพยายามให้มันมีลายหรือว่าขอบที่เป็นขอบทองขอบเบญจรงค์อะไรพวกนี้เพราะมันสัมผัสกับเราโดยตรงนะคะหรือถ้ามีลายก็คือเป็นลายด้านนอกที่เราไม่ได้ไปสัมผัสหรือไปใช้นะคะอันนี้ก็คือเป็นสารตะกั่วที่เราอาจจะเจอได้ในชีวิตประจำวันถัดไปก็คือเป็นเรื่องเหมือนก็คือเป็นเหมือนผิดกฎหมายหรืออะไรต่างๆเช่นเครื่องสำอางบางอย่างอะไรเงี้ยค่ะอาจจะต้องเป็นสีสันฉูดฉาดสดใสอะไรเงี้ยที่เขาอาจจะผสมสารตะกั่วลงไปได้ซึ่งพอมีกฎหมายควบคุมรองรับแล้วเนี่ยปัญหาเหล่านี้ก็น้อยลงที่เหลือก็คือจะเป็นจากอุปกรณ์ที่ก็คือผสมได้ตามถูกกฎหมายนี่แหละแต่ว่าเราอาจจะใช้ต้องระมัดระวังนิดนึงหรือว่าใช้ให้ถูกประเภทนะคะทีนี้อย่างสิ่งของรอบตัวอย่าง
ของใช้ในเด็กๆของใช้เด็กๆนอกเหนือจากของเล่นหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ที่ใกล้ชิดกับเด็กๆโดยทั่วไปที่เราพบเจอมีอะไรได้อีกบ้างอาจารย์หมอลืมพูดเกี่ยวกับเรื่องของเล่นอีกอันนึงก็คือเป็นพวกสีสันใช่ไหมคะสีสันถ้าเขาไปทาของเล่นแล้วมันหลุดลอกได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะทำให้เด็กเขาสัมผัสสารตะกั่วได้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นของเล่นที่อาจจะยังไม่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมหรือว่ามอกที่เรารู้จักกันสิ่งเหล่านี้มักจะมีเรื่องของสารตะกั่วผสมได้นะคะแต่ว่า อาจจะมีคุณพ่อคุณแม่บางท่านกังวลหรือว่ามีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องแล้วพวกสีชอกสีเทียนที่เราใช้ในการวาดรูประบายสีของเด็กล่ะเป็นยังไงนะคะเท่าที่โรงพยาบาลศูนย์ส่งเสริมสุขภาพหรือว่าความสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็กนะคะของโรงพยาบาลรามาไปตรวจสอบเนี่ยเพราะว่าของเล่นพวกสีเทียนเหล่านี้ที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมแล้วนะคะไปตรวจสอบเนี่ยเพราะว่าไม่ได้มีสารตะกั่วเกินค่ามาตรฐานอันนี้ก็ค่อนข้างปลอดภัยแล้วก็อาจจะต้องเลือกดูฉลากนิดนึงนะคะว่าเขาได้มาตรฐานอุตสาหกรรมหรือเปล่าส่วนใหญ่ถ้าได้มาตรฐานอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยของเล่นเหล่านี้หรือว่าสีชอกสีเทียนเหล่านี้มักจะไม่ได้ปนเปื้อนในเรื่องของสารตะกั่วนะคะถ้าจะใกล้ตัวเด็กก็อาจจะเป็นในเรื่องที่มันจะเป็นโลหะอะไรที่เราเห็นชัดเลยบางคนก็จะมีกระดิ่งหรืออะไรเงี้ยที่เป็นตัวโลหะอันนี้ข้างในเนี่ยจะเป็นสารตะกั่วได้ค่ะอย่างนี้เนี่ยพูดง่ายๆถ้าเราดูจากฉลากอย่างแรกเลยถ้าเห็นแล้ววางใจได้ก็คือมอกค่ะนะคะทีนี้ตามฉลากผลิตภัณฑ์ของเด็กๆเดี๋ยวมันจะมีหลายอย่างจานนอนท็อกซิกเป็น PBA อะไรสักอย่างต่างๆอย่างเงี้ยอาจารย์มันคืออะไรแล้วมันแตกต่างกับพวกสารตะกั่วยังไงคะค่ะสารตะกั่วเป็นหนึ่งในโลหะหนักซึ่งในร่างกายคนเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีไม่มีประโยชน์นะคะไม่ได้นำไปใช้ในการเจริญเติบโตหรือว่าใดๆทั้งสิ้นตรงกันข้ามถ้าได้รับเข้าไปเนี่ยก็จะส่งผลเสียกับร่างกายมีผลต่อทุกระบบในร่างกายนะคะนอกจากโลหะหนักตะกั่วแล้วจริงๆจะมีสารอื่นๆนะคะอย่างเช่นแบบแคดเมียมหรืออะไรพวกนี้ที่เขาจะมีการกำหนดไว้นะคะว่าอันนี้ไม่ควรเกินเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะส่วนสารอื่นๆที่คุณหญิงกล่าวมาก็คือเขาเรียกว่าเป็นสารที่ผสมในพวกพลาสติกหรืออะไรอย่างเงี้ยที่ทำให้มีความยืดหยุ่นมันเงาหรือว่าคงทนอะไรเหล่านี้ได้นะคะอันนี้ก็เขาพบว่าถ้าสารเขาตรวจสอบแล้วว่าสารนี้มันมีพิษกับร่างกายเข้าสู่ร่างกายแล้วทำให้เกิดโรคมะเร็งได้หรือว่าเป็นโรคทางต่อมไรท่ออื่นๆหรือว่าเกิดผลเสียต่อสุขภาพเนี่ยเขาจะกำหนดไว้ว่าไม่ควรเกินเท่าไหร่หรือว่าไม่ควรใส่มาเพราะฉะนั้นของเล่นที่ได้มาตรฐานเหล่านี้ส่วนใหญ่เขาก็จะระบุไว้ว่าไม่มีสารเหล่านี้ไม่มีสาร BPA หรืออะไรเหล่านี้เขาก็จะกำหนดไว้ให้อันนี้ก็อาจจะเป็นอีกด้านนึงที่ก็เป็นสารพิษเหมือนกันแต่ไม่ได้เป็นกลุ่มของโลหะหนักแต่ก็แนะนำว่าให้ดูควบคู่กันไปด้วยเพราะคือมันก็จะไปส่งผลกับเด็กแหละเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่กลุ่มกับไม่ใช่กลุ่มเดียวกับสารตะกั่วแต่มันอาจจะเป็นแบบอีกรูปแบบนึงที่สามารถเข้าไปสะสมในร่างกายของเด็กๆได้ทีนี้ปัจจุบันเด็กไทยได้รับพิษจากสารตะกั่วเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอาจารย์ค่ะปัจจุบันเลยนะคะอัตราการเกิดโรคจากสารพิษสารตะกั่วเนี่ยลดลงนะคะถามว่าทำไมลดลงก็เพราะว่าเรามีการรณรงค์หรือว่ามีการหยุดใช้น้ำมันที่ผสมสารตะกั่วลงไปแล้วนะคะหลังจากที่หยุดใช้ไปเนี่ยโอกาสที่เราจะไปสัมผัสเนี่ยก็น้อยลงนะคะก็จะเหลือปนเปื้อนในสิ่งต่างๆที่หมอได้กล่าวมาซึ่งก็จะเจอเป็นเหมือนเป็นเฉพาะรายบุคคลอาจจะไม่ได้เจอทั่วไปนะคะถามว่าอุบัติการณ์จริงๆเนี่ยเป็นนับเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ได้มีการสำรวจที่ทำทั่วประเทศนะคะแต่ว่าอาจจะมีการสำรวจตามชุมชนหรือความเสี่ยงตามที่เราได้รู้ว่าเขาอาจจะสัมผัสได้จากแหล่งเหล่านี้นะคะเพราะว่าตามโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าอีกอันนึงก็คืออู่ต่อเรือที่ใช้พวกตะกั่วในการทวงเรือหรือว่าเป็นแบบเหมือนยาแนวเรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็พบว่าโอกาสที่เด็กไปสัมผัสหรือว่ามีปัญหาเรื่องสารตะกั่วเนี่ยอาจจะเยอะถึง 50-60% นะคะแล้วก็ในชุมชนบางชุมชนอย่างเช่นในโรงงานอุตสาหกรรมรีไซเคิลขยะรีไซเคิลอะไรพวกนี้นะคะหรือว่าเป็นโรงหลอมโอกาสที่เด็กสัมผัสเนี่ยก็อยู่ที่ 30-40% เหมือนกันนะคะก็คือขึ้นอยู่กับชุมชนแต่โดยทั่วไปในกรุงเทพมหานครหรือว่าความเสี่ยงในครัวเรือนเนี่ยที่หมอกล่าวมาอย่างเช่นอาจจะมีใช้สีทาบ้านเป็นสีน้ำมันบ้างอะไรเงี้ยอันนี้ก็การสัมผัสเนี่ยก็ไม่ได้เยอะเท่าเมื่อก่อนอาจจะแล้วแต่ระดับที่เราตัดด้วยนะคะถ้าสมมติว่าเราบอกว่าระดับที่ตัดอยู่ที่5 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตรตัดต่ำลงมาหน่อยเนี่ยเป
เปอร์เซ็นต์ที่สัมผัสก็จะเยอะขึ้นอาจจะเจอสัก 7-8% ยังคงมีอยู่นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเรียนไปว่าไม่ได้มีการสำรวจทั่วประเทศเนื่องจากโอกาสสัมผัสเนี่ยลดลงแล้วอย่างนี้หมายความว่ากลุ่มเด็กที่จะมีโอกาสสัมผัสสารตะกั่วส่วนใหญ่มักจะเป็นเฉพาะกลุ่มหรือเปล่าคะว่ากลุ่มกลุ่มนี้อยู่ตามโรงงานอยู่ตามชุมชนหรือว่าถ้าเป็นเด็กทั่วไปตามในเมืองกรุงอย่างกรุงเทพอย่างเงี้ยโอกาสที่จะสัมผัสก็น้อยลงแล้วเขาก็เหมือนกับคุณพ่อคุณแม่เองก็มีความรู้ในการที่จะเลือกของเล่นอะไรต่างๆนานาให้กับน้องๆเด็กๆด้วยหรือเปล่าคะอาจารย์ค่ะอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเราอาจจะไม่ได้มีการสำรวจทั่วประเทศนะคะต่อไปข้อมูลอาจจะมีมากขึ้นเพราะว่าพอเราทราบแล้วว่ามันมีการปนเปื้อนในสีน้ำมันหรือว่าสีเหล่านี้ได้สีน้ำมันเราไปเจอที่ไหนอีกนอกจากไม่ได้เจอที่บ้านก็จะเจอในทาที่เครื่องเล่นเด็กตามสนามใช่ไหมคะซึ่งอันนี้ก็เป็นแหล่งสัมผัสหนึ่งที่เราคาดการว่าเด็กที่บางทีเขาไปส่วนใหญ่เด็กเขาก็ต้องเข้าโรงเรียนอนุบาลไปอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแล้วะนะเขาก็จะมีโอกาสสัมผัสสิ่งเหล่านี้ได้มากนะคะก็อาจจะเป็นตัวเลขที่อาจจะยังหลบซ่อนอยู่ว่าจริงๆเขาอาจจะยังมีปัญหาในเรื่องของการสัมผัสสารตะกั่วเหมือนเป็นภัยที่ยังคงซ่อนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถามว่าเราควรจะวางใจไหมว่าเราไม่ได้มีเรื่องสารตะกั่วในเลือดสูงแล้วหมอคิดว่าเราก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอยู่ะนะคะแล้วก็พยายามดูสถานการณ์ของสารตะกั่วกันต่อไปะนะคะอย่างนี้ในกรณีที่แบบเด็กๆตามบ้านอย่างลูกหญิงหรือว่าลูกทั่วไปเด็กๆที่เขาสัมผัสกับสารตะกั่วก็จริงแต่ว่าคือแบบไม่ได้หนักหนาคือสัมผัสทีละน้อยๆโดยที่แบบอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการทั้งลูกเองทั้งแม่เองมันต้องนานแค่ไหนคะกว่ามันจะไปส่งผลกับร่างกายของน้องๆเด็กๆอะไรเงี้ยค่ะถ้ามันจะไปสะสมในร่างกายนะอาจารย์ค่ะคราวนี้การสัมผัสสารตะกั่วเนี่ยหมายถึงอะไรก็คือการสัมผัสหมายความว่าไม่ใช่เป็นแค่มือไปสัมผัสนี้นะคะการสัมผัสในความหมายทางการแพทย์หรือว่าทางสุขภาพก็คือการที่มีสารตะกั่วอยู่ในตัวเราแล้วเข้าไปในร่างกายเข้ามาในร่างกายแล้วอาจจะได้รับโดยการหายใจก็คือไอระเหยต่างๆลงหลอมหรือว่าน้ำมันที่ใส่สารตะกั่วใช่ไหมคะเวลาเติมน้ำมันก็จะมีไอระเหยออกมานะคะหรือว่าได้รับโดยการรับประทานซึ่งอันเนี้ยเด็กส่วนใหญ่มักจะได้รับทางนี้ไม่ใช่รับประทานก้อนตะกั่วเข้าไปแต่ว่าเป็นสิ่งที่ปนเปื้อนอยู่กับฝุ่นหรือว่าตามจานชามอะไรอย่างเงี้ยที่เขาได้รับเข้าไปหรือว่าเป็นทางการหายใจซึ่งโทษนะคะเป็นการทางการสัมผัสซึ่งอันเนี้ยได้รับค่อนข้างน้อยส่วนใหญ่ของเด็กในเด็กเนี่ยก็คือได้รับทางการรับประทานใช่ไหมคะรับประทานเข้าไปร่างกายก็ถือว่าได้รับเข้ามาแล้วนี่คือถือว่ามีการสัมผัสแล้วถามว่าระยะนานแค่ไหนที่ทำให้เกิดอาการเนี่ยขึ้นอยู่กับระดับที่เราได้รับถ้าเป็นชุมชนครัวเรือนทั่วไปเนี่ยได้รับนิดๆหน่อยๆเนี่ยส่วนใหญ่ต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานแต่ว่าไม่ได้มีตัวเลขที่ชัดเจนว่าถ้าตรวจร่างกายแล้วพบว่าระดับที่2ไมโครกรัมต่อเดซิลิตรมานานแค่ไหนถึงจะเกิดอาการเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอเข้าไปปุ๊บมันก็จะค่อยๆจริงๆมันก็ออกอาการเลยหรือว่ามีผลต่อร่างกายเลยนะคะแต่ว่าจะแสดงอาการที่แบบให้เราเห็นเนี่ยค่อยๆเป็นค่อยๆไปบอกไม่ได้ระยะเวลาอาจจะเป็นปีเป็นเดือนหรือว่าเป็น10ปีนะคะคราวนี้อาการก็คือขึ้นอยู่กับอาการที่เรามองหาด้วยนะคะถ้าจะต้องดูว่าอาการต่อระบบประสาทนะคะสารตะกั่วเมื่อได้รับเข้าไปแล้วถ้าระดับน้อยๆแต่นานๆซึ่งระยะเวลาไม่ชัดเจนเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะคะก็พบว่ามีผลต่อระบบประสาทของเด็กนะคะเด็กอาจจะไม่ได้ถึงขั้นพิกลพิการหรือว่าสติปัญญาต่ำถึงขั้นเรียกเป็นปัญญาอ่อนอาจจะไม่ขนาดนั้นแต่ว่าจะทำให้ระดับ IQ เขาลดต่ำลงกว่าศักยภาพที่เขาควรจะเป็นเรียกว่าความฉลาดความฉลาดการเรียนรู้จะลดใช่ค่ะอันนี้ก็มีผลนะคะหรือว่าอีกส่วนหนึ่งก็เด็กบางคนอาจจะมาลักษณะในเรื่องของไม่ค่อยมีสมาธิดูซนเยอะนะคะอันนี้ก็พบว่ามีส่วนเหมือนกันนะคะหรือว่าถ้าได้รับไปเรื่อยๆไปนานๆระดับสูงขึ้นมาอีกหน่อยก็อาจจะทำให้เด็กตัวเล็กโลหิตจางอย่างนี้ได้นะคะหรือว่าเบื่ออาหารหรือว่ามีปัญหาอื่นๆตามมาได้นะคะแต่ถ้าได้รับในระดับที่สูงมากๆเกินร้อยเลยเกินร้อยไมโครกรัมต่อเดซิเลตเลยเจาะเลือดออกมาได้เท่านี้เลยเนี่ยเด็กเขาก็จะมีโอกาสเสี่ยงในการที่เกิดอาการทางระบบประสาทอื่นๆที่ไม่ใช่เฉพาะ IQ แล้วอาจจะมีมาด้วยลักษณะซึมชักนะคะหรือว่าโคม่าอย่างที่เราเข้าใจกันนะคะอาจจะชักโดยไม่ทราบสาเหตุไม่ได้มีปัญหาเรื่องการติดเชื้ออะไรนะคะตรวจร่างกายตรวจออกมาพบว่าแบบระดับสารตะกั่วสูงเพราะอยู่ในชุมชนที่ทำโรงหลอมหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอันนี้ก็เป็นอาการที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วไม่จำเป็นต้อง
อาศัยระยะเวลาเป็น10ปี20ปีก็เกิดขึ้นได้ 5-6 เดือนบางคนก็เกิดได้นะคะก็จะมีมาเป็นระยะเหมือนกันอย่างนี้เรียกว่าถ้าไปสะสมในร่างกายของเด็กคือสะสมทีละน้อยๆนานๆอ่ะอย่างแรกก็คือการส่งผลต่อระบบประสาทที่อาจารย์บอกก็คือเรื่องของความฉลาดทางความคิดอะไรก็แล้วแต่อันนั้นมีผลเรื่องของพัฒนาการมีผลไหมคะอาจารย์พัฒนาการมีผลถ้าเขาได้รับตั้งแต่ช่วงอยู่ในครรภ์จริงๆก็สามารถผ่านทางครรภ์มารดาได้นะคะและอย่างนี้ในเรื่องของการรับสารโดยตรงอย่างที่อาจารย์บอกโอ้โหมีอาการออกมาภายใน5เดือน6เดือนอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือต้องรับสารในลักษณะไหนรูปแบบไหนแล้วอาการมันรุนแรงยังไงอาจารย์อันนี้คือได้รับเข้าไปเยอะๆเลยส่วนใหญ่ที่เคยมีเคสรายงานหรือว่าที่เมืองไทยเองหรือว่าที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเคยตรวจรักษาเองก็คือเป็นลักษณะของรับทุกทางค่ะไม่ว่าจะเป็นการรับประทานก็คืออาจจะเป็นอาชีพของบิดามารดาค่ะเขาทำงานอยู่ในโรงหลอมหรือว่ามีการรีไซเคิลขยะหรือว่ารีไซเคิลอะไรบางอย่างที่มันทำให้มีการมีตะกั่วฟุ้งกระจายออกมาฝุ่นนี้อาจจะไปเกาะกับขวดนมเด็กข้าวของเครื่องใช้เสื้อผ้าอะไรทุกอย่างที่อยู่ในที่อยู่อาศัยของเด็กนะคะเด็กก็หายใจเข้าไปด้วยรับประทานเข้าไปด้วยแล้วก็อยู่อย่างนั้นตลอดเวลาอันนี้เขาก็จะได้รับในปริมาณที่เยอะมากๆได้นะคะแล้วก็ทำให้เกิดอาการขึ้นมาได้นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นโดยในครัวเรือนทั่วไปที่ไม่ได้แบบมีอาชีพเกี่ยวข้องกับสารผู้ปกครองไม่ได้มีอาชีพเกี่ยวข้องกับสารตะกั่วโดยตรงเนี่ยมักจะไม่ได้สูงถึงขั้นซึมชักให้เห็นชัดเจนนะคะแต่มียกเว้นอีกอันนึงก็คือพวกรีไซเคิลพวกแบตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีการแบบมีแกะแบตเตอรี่ออกมามีการเติมนู่นนี่ลงไปแล้วก็นำกลับมาใช้ใหม่ อย่างเงี้ยค่ะก็มีโอกาสที่เขาก็สัมผัสได้ตลอดเวลาเหมือนกันพวกช่างทั้งหลายพวกช่างทั้งหลายถ้าทำงานเด็กก็อยู่ในสถานที่ทำงานด้วยเขาก็ไปเล่นหรือไปอะไรหรือว่าตัวผู้ปกครองที่ทำงานเองจับเหล่านี้แล้วไม่ได้ล้างมือให้สะอาดไปจับข้าวของเครื่องใช้ชงนมให้ลูกเอาข้าวให้ลูกทานอย่างเงี้ยค่ะเด็กเขาก็จะได้รับในระดับที่สูงได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นสำคัญที่ว่าเขาจะได้รับจากทางไหนด้วยแล้วก็ใกล้ชิดมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ได้รับอย่างต่อเนื่องมากน้อยแค่ไหนด้วยค่ะโอ้ต้องระมัดระวังเลยนะคะเพราะว่าอยู่ไปทั่วเลยอ่ะเราบางทีเราไม่เห็นด้วยซ้ำว่าตรงเนี้ยมันคือมีสารตะกั่วเราอาจจะสูดอาจจะดมอะไรเข้าไปแล้วแต่นะคะทีนี้ช่วงของช่วงหน้านะคะเรื่องของแนวทางในการป้องกันนะคะแล้วก็การรักษาอะไรต่างๆสำหรับน้องๆเด็กๆที่อาจจะรับสารพิษหรือสารตะกั่วต่างๆเหล่านี้ไปทำอย่างไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้าตอนนี้พักสักครู่ก่อนค่ะ